บัติเหตุที่พี่ใจเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่15 กันยา ปี 65ค่ะขับรถไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์สามีขับไปทำธุระในเมืองเสร็จก็กลับมาประมาณบ่ายๆก็เลยแยกขปอ.มาหน่อยหนึ่งตรงไฟแดงแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นนะชั่วโมงเห็นในภาพกางเกงขาดด้วยค่ะพี่กางเกงยีนกางเกงขาดกางเกงยีนขาดแล้วเสื้อก็ขาดเสื้อสูตรหนาๆก็ขาดอ๋อเพราะว่าตอนที่เราไปลิ้นปี่ก็เจ็บลิ้นปี่ด้านซ้ายก็เจ็บเหมือนกับใช้โครงอันสุดท้ายมันบินด้วยแหละดูว่าตรงแถวใต้หัวใจก็เจ็บอยู่นานนอนอยู่ตรงนั้นนะชั่วโมงประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่ากว่าเขาจะตกลงกันได้เนาะเพราะมาหลายคันค่ะเขาก็จะตกลงกันได้ว่าตรงนี้บีแคร์ใกล้ๆก็โรงพยาบาลเล็กภูมิพลก็ไม่รับเคสหนักทีนี้มีน้องคนหนึ่งที่เขาไปทำพวกประกันนะฮะเขาบอกว่าไปเปาโลเลยผมคุยพรบได้ก็เลยได้ไปเปาโลได้ตอนที่เข้าไปอยู่โรงพยาบาลหมอได้ตรวจยังไงคะว่าตรงไหนมันหักบ้างเอ็กซเรย์แล้วก็เจอที่เชิงกรานอะที่เขาเรียกหัวเหนาหรือเชิงกรานเนี่ยหักค่ะหักแล้วก็นิ้วเท้าหัก3นิ้วนิ้วเท้าขวาหัก3นิ้วแล้วก็แผลตามหัวเข่าตามแขนตามสะโพกตามหน้าอะไรเงี้ยก็พอสมควรแต่แผลที่มือเยอะมือซ้ายและหัวเข่าทั้งสองข้างก็เยอะอยู่แต่ขาขวาเข้าเฝือกแต่หักที่เชิงกรานหักแบบคงรูปเลยไม่ต้องผ่าตัดแต่จะมีรอยช้ำอย่างที่เห็นในรูปค่ะแต่หมอดึงข้อแล้วก็เข้าเฝือกได้นิ้วเท้าอ่ะก็คือไม่ต้องผ่าค่ะค่ะแผลมาอยู่ที่หัวเข่ากับมือค่ะข้อมือแต่ก็แผลก็คุณหมอทำแผลไปก็เงยหน้ามองเราไปเราสังเกตปฏิกิริยาคุณหมอแล้วก็คุณหมอบอกป้าแผลมันฟูขึ้นแผลป้าหายเร็วนะก็เลยบอกหมอว่าป้าทานสเต็มเซลล์คุณหมอก็ชื่นชมอยู่ว่ามันเร็วตอนที่พี่ใจนอนอยู่โรงพยาบาล10 กว่าวันหมอเขาให้ทานยาไหมคะพี่ใจก็ทานแต่ทานยาแก้ปวดรู้สึกได้ทานสักเม็ด2 เม็ดแล้วเราก็แบบพอทานไอตัวสเต็มเซลล์ของ ATC30 ของเรามันไม่ปวดเนาะเราก็เลยไม่ปวดก็ไม่ทานแต่รู้สึกหมอก็จะจัดยาพวกยาแก้อักเสบยาอะไรแต่เราก็ไม่กล้าทานเพราะว่าเรากลัวไปฆ่าไอ้ตัวเซลล์ของเราเนาะเพราะว่าเราก็เลยเราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเราก็เลยไม่ทานยาพวกนั้นเลยค่ะก็นอนเหมือนนอนกินนอนดูอาการไปแล้วก็เอ็กซเรย์อะไรเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะดูประมาณนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ทานยาของหมอเลยก็เหมือนพักฟื้นอยู่เฉยๆค่ะได้เริ่มทานสเต็มเซลล์ตั้งแต่วันไหนคะพี่จัยวันละกี่ซองทานตั้งแต่ตอนอยู่บนถนนเลยค่ะตอนที่เรารู้สึกตัวว่าเราขยับตัวไม่ได้เราก็แบบเรียกทานบนถนนเลย4 ซองบนถนนชั่วโมงแรกทานไป4 ซองเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็2 วันกล่อง3 วันกล่องอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือทานทุก2 ชั่วโมงก็เลยไม่เคยเจอความปวดเลยยกเว้นเรามาขยับเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเงี้ยที่ขยับแบบรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะ ATC30 ของเรามันทำให้เราไม่ปวดค่ะตอนช่วงที่พักฟื้นก็อยากจะให้กระดูกอยากให้แผลหายเร็วก็ทานค่อนข้างเยอะอะค่ะนอน13 วันค่าใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่คะพี่ใจหมดไป104,000เท่าที่ดูในรูปมันจะมีเล็บเท้านิ้วโป้งเล็บคือตรงนั้นอะดำหมดเลยค่ะตอนที่อุบัติเหตุใหม่ๆตอนที่ใหม่ๆไม่ได้ถ่ายอันนั้นถ่ายตอนที่เป็นเดือนแล้วค่ะนิ้วโป้งนี่ดำปีแล้วก็บวมแล้วก็แข็งจนแบบว่ามันชาจนไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอเราทานนี่ไปเซลล์มันผลัดเปลี่ยนแล้วก็เป็นผิวธรรมดาได้ในภายในไม่กี่เดือนค่ะตอนแรกมันจะเป็นแข็งทื่อไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแข็งทื่อแล้วก็เล็บดำทุกนิ้วเลยค่ะเพราะว่ามันหักหมดแล้วก็แถวๆใต้ตาตุ่มอะไรเงี้ยดำหมดเลยแล้วมือที่เห็นเนี่ยนั่นคือจางแล้วนะคะแต่ก่อนมันดำปี๋หมดเลยค่ะเป็นสีม่วงหมดเลยค่ะนิ้วมือแล้วนิ้วมือก็แบบมีปัญหาหมดเลยมือเราขยับแล้วมันจะเจ็บตามข้อมือพอเราเวลาเราล้มสัญชาตญาณเราก็จะเอามือเท้าเนาะแล้วก็มีปัญหาก็เกือบหักอะข้อมือภาพที่ส่งมาให้ดูเนี่ยแสดงว่าผ่านไปแล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุ1 เดือนใช่ไหมคะพี่ค่ะเป็นเดือนแล้วอ๋อค่ะแสดงว่า
ถ้าภาพถ่ายภาพก่อนหน้านั้นน่าจะหนักกว่านี้ลักษณะบาดแผลต่างค่ะภาพที่นิ้วเท้านี่ก็คือดีขึ้นแล้วแต่ก่อนมันดำปี๋หมดเลยดำจนคิดว่าตัวเองทำใจเลยว่าเออเราแก่แล้วไม่เป็นไรหรอกนะแค่เดินได้ก็ดีแล้วแค่คิดอย่างนี้ๆแต่เข่าที่ถ่ายออกมาไม่มีแผลเลยนะคะพี่ขาเขาสแตะ่อแาผลดมันเวอะมากตอนแรกก็พลาดไม่ได้ถ่ายตอนที่แผลเยอะๆอะค่ะลืมเพราะว่าเขาไม่ให้ถือโทรศัพท์เนาะตอนอยู่โรงพยาบาลก็เก็บหมดเขาไม่ให้เราใช้โทรศัพท์กันเลยแต่เอทีซีเขาจะเก่งในเรื่องของการสมานแผลนะคะพี่ใช่ไหมคะใช่ใช่เรื่องแผลเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก่งมาก